ียดแล้วไม่เห็นเล่าปนเนี่ยเลยแม่บ้านใครตื่นอย่างนี้ดูแบบคุณวัฒนาชาติเลยครับนะครับเติมบุษกรนะครับคุณวัฒนิดาคุณกรีผลเจริญแล้วก็ได้คณะนะครับคุณรังสฤทธิ์คุณพัทรพรพร้อมคณะนะครับเป็นเชิญได้นะครับด้านในนี้นะครับเอาไปเป็นเลยนะครับตอนไหนเด็ดน้อยก่อนเรียนเชิญก็ไม่เป็นน้องสถานเลยนะครับต่อมาตอนไหนเด็ดน้อยเรียนเชิญครับเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญนะครับต่อมาประเคนปัจจัยนะครับรวมทอดถวายนะครับกฐินสามัคคีนะครับในวันนี้นะครับเรียนเชิญเลยนะครับย้ายกันต่อมาเลยนะครับไม่ต้องฟังนะครับเรามีเวลานะครับเหลือเฟือนะครับนะไปเข้ามาก็เป็นน้องนะครับไปเข้ามาวันนี้คณะสถาจากหลากหลายหมู่บ้านหลากหลายคณะนะครับทั้งที่ได้เคยน้ำแล้วไปหรือไม่ได้เคยน้ำนะครับเราต้องจะได้ประกาศหมายนายชื่อนะครับได้ร่วมกันนะครับทำบุญในวันนี้นะครับอันนี้ก็มีคณะสถานะครับท่านจากบ้านของเขานี่นะครับวัดมีบุญมูลนะครับบ้านมีบุญมูลแล้วก็ผู้บ้านต่างๆในตำบลที่ใช้นะครับแล้วก็จากวัดเสด็จกลับมาแต่กรรมนี้ก็หลากหลายหมู่บ้านหลากหลายคณะสถานะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องด้านนอกนะครับนำต้นเงินนะครับกับไม้ถวายเลยนะครับด้านในเลยนะครับนะครับในวันนี้นะครับ
ครับแล้วก็ถวายเดี๋ยวจะบรรยายเรียนเชิญมาพร้อมกันแล้วก็จะได้ยกประเคนพร้อมกันนะครับถวายรูปที่หนึ่งนะครับบรรยายเรียนเชิญท่านอธิการบดีนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.จันยุทธ สงทนาพิทักษ์พร้อมด้วยภริยานะครับคุณพิมพ์ประภาสงทนาพิทักษ์นะครับเรียกร้องพร้อมกันนะครับรูปที่สองนะครับเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูนเมฆอรุณกมลครับรองอธิการบดีและบริหารและทีมผู้มีลำปางครับรูปที่สามผู้ช่วยศาสตราจารย์สันนิษฐ์พิพิธสมบัตินะครับรองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการด้านสามครับรูปที่สี่ครับเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.พงศ์สันอำนวยศิริครับรองอธิการบดีจากหน้านะครับมาพร้อมหน้าหน้านะครับรูปที่ห้าเป็นเชิญท่านดร.ธินกรหาตระกูลนะครับรองอธิการบดีมาพร้อมหน้าพิษณุโลกนะครับรูปที่หกเป็นเชิญท่านดร.ยุพยาวดรุณนะครับรองอธิการบดีด้านเขตสัมพันธ์ครับรูปที่เจ็ดเป็นเชิญท่านดร.ศิรประภาชัยเนตรครับรองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยรูปที่แปดเป็นเชิญท่านดร.ปิจาชัยธนุนะครับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และรูปที่เก้าเป็นเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตาช่วยการเสถียรคุณนะครับท่านคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์นะครับเดี๋ยวถ้าครบเก้ารูปแล้วเราจะได้เชิญยกประเคนพร้อมกันนะครับหลากหลายหมู่บ้านนะครับจะได้มารวมกินรวมตากันนะครับ
เก็บของก็ไม่เจ๋งไม่ต้อง